King Power เข้าใจนักเดินทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนต์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE Action Face Mist กลับมาพบกับคนเปลี่ยนโลกในช่วงที่2กันแล้วนะครับเรามาฟังคุณชัยพรพรหมพันธ์ชาวนาเปลี่ยนโลกของเราเล่าถึงเคล็ดลับการบำรุงดูแลข้าวในนาของท่านกันต่อครับช่วยเล่าที่มาของการเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นการใช้สมุนไพรไล่แมลงให้ฟังหน่อยสิครับการใช้สมุนไพรก็คือโดยที่ว่าพอเห็นจากพ่อเอามาทำแปลงทดลองของอาจารย์เดชาเนี่ยก็เลยทำให้เรามาพัฒนามาทำที่นาตัวเองครั้งแรก8ไร่เมื่อพ.ศ.32พอมาทำเนี่ยเราก็มาใช้สมุนไพรที่เราใช้ก็คือตอนสมัยนั้นคือมีใบสะเดาว้าทลายโจรบอระเพ็ดแล้วก็เอามาตำแล้วก็ไปฉีดปรากฏมันก็ควบคุมอยู่ได้โดยที่ว่าแปลงที่ใช้สมุนไพรเนี่ยก็คือไม่เป็นเพี้ยแต่แปลงที่ใช้สารเคมีมันเป็นเพี้ยก็เลยทำให้เหมือนว่าเราก็เริ่มเห็นดีแต่ต่อเนื่องกันระหว่างเคมีกับอินทรีย์มาผสมกันแล้วฉีดยาเนี่ยให้มันมีช่วงของการฉีดเนี่ยมันมีแมลงตัวดีแมลงไม่ดีอยู่ในแปลงนาเนี่ยปรากฏว่าเกษตรกรก็ไม่รู้ไงก็ปรากฏว่าเห็นแมลงก็เป็นการฉีดหมดแต่ทีนี้ที่ดีของการใช้สมุนไพรเพราะว่าพอเราเห็นตัวห้ามตัวเบียนเนี่ยเพราะจะมีแผ่นป้ายมาติดอยู่2แผ่นป้ายแผ่นป้ายหนึ่งแมลงมีประโยชน์ในแปลงนาและอีกแผ่นป้ายหนึ่งแมลงไม่มีประโยชน์ในแปลงนาไอ้แมลงมีประโยชน์มี30กว่าชนิดแมลงไม่มีประโยชน์มี 5-6 ชนิดแค่นั้นเองแต่ปรากฏเกษตรกรไม่ได้คัดแยกไงก็คือเหมาหมดเลยว่าพอเป็นแมลงก็เห็นว่าเป็นแมลงที่ไม่มีประโยชน์ก็เลยไปฉีดแต่ทีนี้ไอ้สมุนไพรมันดีกว่าตรงที่ว่าฉีดแล้วเนี่ยแมลงมีประโยชน์มันไม่ตายพวกตัวห้ามตัวเบียนน่ะตัวห้ามคือตัวจับกินตัวเบียนพวกแตนเบียนพวกต่อยไข่เนี่ยมันไม่ตายเพราะมันไม่ได้กินข้าวก็เลยทำให้ไอ้สมุนไพรเนี่ยมันได้ผลดีกว่าการใช้สารเคมีก็เลยทำให้เราเนี่ยมาเน้นเรื่องใช้สมุนไพรควบคุมแมลงพอเริ่มทำตั้งปี32นะปรากฏว่าปี36 37เริ่มได้รับรางวัลแล้วได้รับโล่แล้วปี38ได้รับโล่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติก็เลยทำให้เราเนี่ยมาเน้นเรื่องสมุนไพรเป็นหลักอีตอนรับโล่เราได้หนังสือของเป็นรายละเอียดการใช้สมุนไพรแล้วก็ชื่อสมุนไพรและสมุนไพรออกฤทธิ์แรงมากน้อยแค่ไหนอยู่ในหนังสือนั่นเลยก็เลยทำให้เรามาจัดเป็นสูตรของเราเองเลยโดยที่ว่าสูตรสมุนไพรที่เราจัดขึ้นมาก็คือ1ออกฤทธิ์แรง2หาง่ายในบ้านเรา3ราคาไม่แพงแล้วเราก็เอามาทำเป็นสมุนไพรใช้ในครอบครัวทีนี้นอกเหนือจากเราใช้เองแล้วเนี่ยก็ทำให้เหมือนว่าเกษตรกรที่มาดูงานเนี่ยก็เอาอย่างก็เลยทำให้เหมือนว่าเราเป็นต้นแบบเลยการที่ใช้สมุนไพรคุณชัยพรปรับเปลี่ยนมาใช้ยาเชื้อได้ยังไงครับพอข้าวราคาแพงแล้วไปขยายพื้นที่ก็ไปบุกเบิกเหมือนว่าทำให้มันทำนาได้เพราะเก่ามันเป็นที่รกร้างก็คือไม่สามารถทำนาได้ทีนี้พอเราไปบุกเบิกแล้วเนี่ยก็คือ1ที่มันลม2ที่มันสมบูรณ์เกินหมายความว่าพอหว่านข้าวไปแล้วมันงามเกินก็เลยทำให้ข้าวเนี่ยมันเกิดโรคคือเป็นหนอนพอข้าวเป็นหนอนแล้วเนี่ยปรากฏว่าแขกก็มากันเยอะก็ไม่มีเวลาไปฉีดก็เลยปล่อยไม่ไปฉีดอะไรเลยก็ถือว่าหน่อยเดียวช่างมันตัดสินใจว่าเสียก็ช่างมันก็ปรากฏว่าแต่มันไม่เสียก็เพราะว่าหนอนมันเป็นช่วงๆแค่นั้นมันกินใบกรูดเลยแต่ปรากฏว่าพอหมดพอช่วงออกข้าวออกรวงข้ามสามารถออกรวงได้ปรากฏพอหนอนตายเองเนี่ยเราลดเกี่ยวลงไม่ได้เราก็ต้องควรไปเกี่ยวเพราะควรไปเกี่ยวเนี่ยมันต้องลงไปเดินในนาก็เลยทำให้ไปเจอหนอนที่มันตายเองอ่ะโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็เลยเอามาเทียบกับในหนังสือมันเหมือนกันเป๊ะบวกกับตอนนั้นลูกสาวเรียนโทปรับปรุงพันธุ์พืชอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก็เลยเก็บหนอนมาช่วงวันศุกร์ลูกสาวกลับมาก็เอาหนอนให้ลูกสาวกลับไปมหาลัยก็ไปช่วยกับวิจัยว่ามันเป็นอะไรกันแน่ก็ปรากฏว่าเราก็รู้เชื้อว่าเป็นเชื้อโนมูเรียเชื้อในโนมูเรียมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่มันไม่มีก็เพราะเกษตรกรใช้สารเคมีไปฆ่ามันหมดก็เลยทำให้เชื้อโนมูเรียมันไม่เกิดก็ผมก็เลยเอาเชื้อเนี่ยมาทดลองเล่นๆทำอาหารเลี้ยงเชื้อนั่นก็คือโดยใช้นมน้ำ20ลิตรแล้วก็นมข้นหวานกระป๋องน้ำตาลทรายแดง1กิโลต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นแล้วก็เอาหนอนมาใส่พอหนอนมาใส่แล้วออกซิเจน1อาทิตย์ก
พอได้1อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ออกซิเจนออกแล้วปิดฝาสนิทไว้เชื้อมันก็เดินไม่จะเห็นเป็นฝ้าขาวๆขึ้นเลยก็ปรากฏว่าเราก็ไปฉีดปรากฏฉีดแล้ว 3-4 วันนอนมันก็ตายแล้วก็เลยทำให้เป็นที่มาของการใช้ยาเชื้อเลยพอเราฉีดยาเชื้อลงไปเนี่ยเวลาฤดูที่เพี้ยนอนยังไม่ระบาดมันก็ไม่มีปัญหาเราฉีดไปแล้วปรากฏพอนอนระบาดเมื่อไหร่มันก็เกิดหนอนก็เกิดโรคเพราะมีเชื้ออยู่ที่นาแล้วแล้วก็อีกอย่างเนี่ยข้าวจะมี2โรคมีแมลงกับเชื้อราเชื้อราเราก็ใช้เชื้อราไทโคเดอร์มาไปควบคุมเชื้อราโดยที่อาจารย์จิรเดชแจ่มสว่างเป็นคนทำเชื้อแล้วผมก็ไปขยายก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปใช้สมุนไพรควบคุมแมลงแล้วบวกกับพอเราใช้โนมูเรียแล้วเนี่ยปรากฏว่าแปลงนาที่เราเคยใช้โนมูเรียเนี่ยบางฤดูเพี้ยมันระบาดแต่หนอนไม่ระบาดก็เลยทำให้เราเนี่ยมันเก็บเพี้ยที่มันตายนะเอามาขยายก็คือเอามาเลี้ยงเชื้อในโนมูเรียอีกทำให้มันรู้จักเพี้ยด้วยก็โดยที่ว่าพอไปฉีดแล้วเนี่ยตายทั้งเพี้ยทั้งหนอนและมาอันเนี้ยก็คืออันนี้เป็นโนมูเรียที่บวกเพี้ยไปด้วยก็คือทำให้ฉีดลงไปแล้วเนี่ยหนอนตายด้วยแล้วก็เพี้ยตายด้วยก็คือที่เรามาแยกถังเนี่ยเพื่อว่ามันจะได้เป็นแยกกันไปเลยเผื่ออันนี้มันไม่ได้ผลเนี่ยจะได้ไม่ไปรบกวนไอ้ที่ว่าโนมูเรียที่ฆ่านอนมันจะได้ไม่เสียนี่ๆๆก็คือจะน้ำก็ใส่เหมือนกันเพราะว่าแต่ต่างตรงที่ว่าเราเอาเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่มันตายใส่ไปด้วยเยอะก็ใส่ไปเยอะเหมือนกันเป็นร้อยๆตัวเราก็ไปเก็บที่แปลงนามาใช้ชิมที่เก็บมาแล้วก็มาใส่เลยก็ทำให้เหมือนว่าเรามีเชื้อตัวนี้อยู่เพราะที่เนี่ยก็คือทุกอย่างนะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่เน้นแรงงานคนปัจจุบันนี้ระยะหลังเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยเราก็คือไม่ต้องใช้สมุนไพรเลยก็คือมาใช้เชื้อไทโคเดอร์มาใช้เชื้อโนมูเรียและถ้าเกิดเพี้ยระบาดมากๆก็จะใช้เชื้อเมตาไลเซียมไปฆ่าเพี้ยแต่ทำแบบนี้มันต้องเตรียมการไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปฉีดไม่ได้ก็คือมันต้องมีการเตรียมการประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ถึงจะใช้ได้เขาบอกเคล็ดลับวิธีทำนาแบบลดต้นทุนและการทำนายังไงทำคนเดียวก็ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือของผมเนี่ยมีการวางแผนที่ดีอย่างเช่นว่าแบ่งนา3ส่วนทำนา120ไร่แล้วก็แบ่ง3ส่วนเหมือนกันปรากฏว่าวันชุดแรกเราข้าวหนักใส่120วันใส่เพราะวันไปได้สัก40ไร่แล้วก็เอาข้าว110วันใส่ใกล้จะแล้วแล้วเอาข้าว100วันใส่ปรากฏว่าไอ้ข้าว120วันน่ะฝั่วเราจะใส่ปุ๋ยครั้งแรกเนี่ยมัน20ถึง25วันพอดีเราทำนาเสร็จเพราะเราทำอยู่20วันทำเสร็จ100กว่าไร่เนี่ยปรากฏว่างานมันก็ไม่ชนกันพอเราเกี่ยวเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็แล้วเนี่ยพอเราจะทำใหม่เนี่ยเราเลือกทำเอาเลยเพราะเราเกี่ยวหมดแล้วอาทิตย์กว่าเราเกี่ยวหมดแล้วเนี่ยเราก็มาสลับแผงพื้นที่เลย 1. ข้าวเนี่ยแต่ละพันเนี่ยกินอาหารไม่เหมือนกันก็ทำให้ข้าวมันตื่นที่ตลอดแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเวลาเราหว่านฤดูที่2เนี่ยเราไล่จากที่ลุ่มไปก่อนเลยหว่านที่ลุ่มก่อนแล้วก็เวลาหว่านขึ้นดอนปรากฏว่าหว่านที่ลุ่มไปแล้วเนี่ย 1.ที่ลุ่มเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวก่อนน้ำจะมาเราก็ไม่เครียดแล้วแล้วก็อย่างที่ดีกว่านั้นเราไม่เสียผลประโยชน์กับแก่ใครเลยเพราะพอเราหว่านที่ลุ่มไปก่อนเนี่ยพอเราทำนาแปลงดอนเนี่ยเราจะใส่จุลินทรีย์ใส่อะไรลงไปก็ไม่รู้ละอยู่ในนาเราหมดเพราะที่ลุ่มเราหว่านข้าวไปแล้วเราต้องการน้ำแล้วพอเปิดมาเราก็ใส่นาเราเลยไม่เสียท่าใครก็เลยทำให้อันเนี้ย 1. นอกจากเราจะลดต้นทุนแล้วยังไม่พอก็คือเรายังไม่เสี่ยงที่น้ำจะท่วมคุณชัยพรบอกว่าทุกอย่างต้องมีการคิดและวางแผนล่วงหน้าลองยกตัวอย่างการคิดแบบชาวนาเงินล้านให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นการคิดต้นทุนการกำหนดต้นทุนก็คือ1เม็ดพันธุ์เราก็เก็บเองถ้าเกิดเราซื้อเม็ดพันธุ์นี่นะถัง200เราเก็บเม็ดพันธุ์เองก็ประมาณ70บาทถึง80บาทเท่านั้นเองต่อ1ถัง10กิโลเหมือนกันเนี่ยถูกกว่ากัน100กว่าแล้วต่อ1ถังนะเราเก็บเองแล้วเราก็ตากเองผมก็ทำรถที่ว่ารถดันเลยปรับเก็บข้าวนี่ใช้ดันเราเลยก็เกลี่ยดินเกลี่ยข้าวได้หมดก็เลยทำให้อ้าวตากเราก็ไม่ท้อเราก็
ก็บเม็ดพันธุ์ของเราเองแล้วก็ไปตากลานปูนหรือว่าตากโรงสีอ้าวนั่นก็วิธีการลดต้นทุนแล้วแล้วก็ผมจะไม่จ้างผมทำเองเพราะว่าจ้างเขาทำเทือกหว่านข้าวเนี่ยเสร็จยันหว่านได้เนี่ยไร่ละ500บาทไร่ละ500บาทเนี่ยวันเราทำได้10ไร่ 5,000 แล้วเราต้องจ่ายถ้าเกิดเราจ้างเขาแต่ผมทำเองเนี่ยเสียค่าน้ำมันตั้ง 6-700 บาทเราทำนาเนี่ยต้อง100กว่าไร่ถ้าเกิดเราจ้างเขาเนี่ยเราต้องจ่ายแล้ว 50,000 ถ้าเกิดว่าเราไม่จ้างเราทำเองทำระบบลูกจ้างตัวเราเองเนี่ยยันเก็บเกี่ยวเนี่ยไล่หนึ่ง 2,400 บาทที่เราจะได้1ค่าเช่า2ค่าทำเทือกค่าฉีดค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะรวมได้แล้ว 2,400 บาทร้อยไร่ก็ได้ 200,000 กว่าแล้วค่าแรงตัวเองเอ้าทำเองก็คือของผมเนี่ยจะเน้นเครื่องไม้เครื่องมือแต่ยังเช่นว่าเอ้าทำเองหมดทุกอย่างเลยถ่ายกบฟางเราก็มีถ้าเกิดเราจะเลให้เร็วไฟนั้นก็ใช้ลูกควักลูกควักก็ทำเองก็คือทำลูกควักเองโดยที่ว่าไม่ต้องไปจ้างรถตีดินราคา 5-600,000 ก็เลยทำให้ของผมเนี่ยไม่มีรถตีดินไม่มีรถใหญ่อะไรทั้งนั้นมีแบบพวกรถแบบนี้ทั้งนั้นเลยก็คือ1ลดต้นทุน2ก็คือผมที่มีหลายคันเป็นตัวสำรองถ้าคันไหนมันพังเราก็ไม่ต้องซ่อมแล้วก็คันใหม่ไปเลยคันอื่นไปก็เลยทำให้มันลงตัวและที่ไปได้หลายคันเนี่ยจะไม่ต้องเสียเวลาที่มาเข้ามาเอารถไปแล้วก็เอารถมาเก็บอะไรประมาณนั้นของเราออกไปนี่พอใช้เลยด้วยความที่มีทักษะทางช่างยนต์ประกอบกับเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์อยู่ในตัวทำให้คุณชัยพรสร้างเครื่องทุ่นแรงต่างๆสำหรับใช้ในการเกษตรแบบไม่ต้องลงทุนซื้อสามารถใช้งานได้จริงและบางสิ่งก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานอย่างดีเยี่ยมจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมถึงทำนาร้อยกว่าไร่โดยใช้คนเพียงคนเดียวหรือ2คนก็ทำได้นั่นเองครับช่วงหน้ามาติดตามแนวคิดและประสบการณ์ชีวิตของชาวนาเงินล้านท่านนี้กันต่อแต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ